นี่เงินสินสอดครับคุณแม่เฮ้ยไอซี่คุณจะเอาเงินค่าสินสอดไปไหนอะฉันก็เอาเงินไปใช้นะสิแต่สินสอดนั่นเสือเข้ามาให้แม่นะแม่จะเอาไปทำไมแกจะตายอยู่แล้วเอาไปให้ฉันสร้างครอบครัวไม่ดีกว่าหรอเอ้าเอ้าพี่คุณเอาเงินค่าสินสอดออกมาแบบนี้มันจะดีเหรอคุณไม่ให้แม่บ้างเลยหรือไงเราคุยกันแล้วนี่ว่าคุณจะเป็นคนหาสินสอดมาหลังจากนั้นฉันกับแม่จะทำยังไงกับเงินนี้ก็ได้มันก็ใช่แต่ผมแค่สงสัยไงว่าคุณจะไม่ให้แม่บ้างเลยเหรอโอ๊ยเสือแม่ฉันแก่จนจะตายอยู่แล้วน่ะจะเอาเงินไปทำไมฉันกับคุณเนี่ยสิที่ยังมีชีวิตอีกนานอ่ะเก็บเงินไว้ไม่ดีกว่าหรออ่ะคุณเย็นนี้ไปตลาดอ่ะซื้อฝรั่งมาให้ผมกินด้วยนะอยากกินอ่ะไม่ไปหรอกขี้เกียจอ้าวแล้วคุณไม่ไปซื้อของทำกับข้าวเหรอมีเงินมีโทรศัพท์ก็โทรสั่งเอาสิจะออกไปทำไมอ่ะออกไปกลับมาก็ต้องมาทำอีกวุ่นวายลำบากอ่ะแล้วแต่ละกันแต่อย่าลืมสั่งฝรั่งไว้ผมกินด้วยอ่ะผมอยากกินทำงานแล้วนะฮัลโหลค่ะลูกหนึ่งเหรอคะโทรมามีอะไรหรือเปล่าคะหนูไอซี่เหรอตอนนี้หนูอยู่ไหนแล้วลูกเห็นไม่กลับบ้านเมื่ออาทิตย์แล้วนะก็อยู่บ้านผัวนะสิจะให้ไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะแล้วแบบนี้หนูจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะลูกแม่หนูเขาก็รออยู่ที่บ้านเนี่ยจะเงื้อหาทั้งวันเลยลูกสงสารเลยโทรมาถามหนูนะโอ๊ยไม่กลับหรอกค่ะฉันอยู่นี่มีผัวเลี้ยงสบายๆจะกลับให้ไปลำบากทำไมล่ะปล่อยแม่นอนๆไปนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับแกเดี๋ยวฉันไปซื้อฝรั่งให้ผัวก่อนนะแค่นี้นะแล้วก็วันหลังถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องโทรมาอีกนะคะแค่นี้แหละค่ะแม่ใช้ให้โทรมาขอเงินนะสิเดี๋ยวหวังเลยแกแล้วก็อยู่ส่วนแกไปสิฮัลโหลไอซี่แต่แม่หนูไม่ค่อยสบายนะลูกฮัลโหลฮัลโหลวางสายไปซะแล้วครับไอซี่เขาว่าไงบ้างล่ะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่คงยังไม่กลับมาเร็วๆนี้หรอกครับเดี๋ยวคุณไปกินยาแล้วเข้าไปนอนนะแล้วไอซี่เขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาสบายดีหรือเปล่าเท่าที่ฟังจากเสียงเนี่ยก็ดูมันสบายดีนั่นแหละแต่มันวางสายหนีผมไปซะละผัวเขาดูแลดีก็ดีแล้วก็เหมือนกับฉันดูแลลูกฉันนี่แหละเดี๋ยวมือฉันเปื่อยอ่ะไม่สวยจะเอาวางไว้ในครัวนั่นแหละลูกเดี๋ยวแม่ไปล้างให้เออแม่ฉันมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะฉันอยากแต่งงานจริงเหรอแล้วเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครอ่ะลูกโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูกันที่นิสัยแล้วล่ะค่ะเขาดูกันที่เงินทองบอกได้เลยนะว่าคนนี้รวยระดับมหาเศรษฐีเรียกได้ว่าถังทองเคลื่อนที่เลยแหละแล้วหนูสองคนชอบกันเหรอลูกก็นิดหน่อยอะค่ะหนูชอบที่เขารวยแต่เขาชอบที่หนูขยันนะดีแล้วชอบก็แต่งกันเลยลูกแม่ไม่ห้ามหรอกจริงนะโอเคงั้นหนูแต่งช่วงที่ลูกเขยฉันมาจีบใหม่ๆนะลูกสาวฉันอะขยันขึ้นเป็นคนละคนเลยฉันเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ลูกฉันน่ะเป็นคนดีขึ้น
ลูกสาวคุณแม่นี่ขยันจังเลยนะครับเธอลองชิมสินี่ฝีมือเด็ดของแองซี่เลยนะลองแล้วก็ติดใจอร่อยมากเลยครับคุณแม่นอกจากที่ลูกสาวคุณแม่เนี่ยจะทำงานบ้านเก่งแล้วอ่ะทำอาหารเก่งด้วยนะครับบ้านนี้เขาก็คงทำกับข้าวให้เสือกินอยู่ฉันก็คงดีใจกับลูกสินะที่เขามีความสุขอ่ะให้ผมโทรหามาอีกทีไม่ไรไอซี่นะมันจะได้มากินข้าวกับป้าไม่เป็นไรฉันอย่าไปขัดเขาถ้าหมอนัดคราวหน้าก็บอกผมนะผมจะพาไปโรงพยาบาลเองได้จ้ะขอบใจมากนะลุงหนึ่งจะโทรมาทำไมนักหนาเนี่ยตัดสายหนีไปเป็นเดือนแล้วยังจะโทรมาอีกน่ารำคาญไอซี่ข้าวเย็นผมอยู่ไหนเนี่ยเสียงดังอะไรนักหนากลับมาบ้านก็โวยวายเลยเหรอเอ้าผมก็แค่ถามว่าข้าวเย็นผมอยู่ไหนฉันบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วว่ามีมือถือก็โทรสั่งมาสิเอ้าแล้วคุณสั่งหรือยังอ่ะแล้วทำไมฉันต้องสั่งอ่ะคุณก็มีมือถือพูดอะไรโง่ๆเฮ้ยแต่นั่นมันหน้าที่คุณนะโอ้โหน้ำอะไรเนี่ยคุณเดี๋ยวนะไอซี่วันนี้คุณหูบ้าหรือยังเนี่ยอ๋อน้ำมาม่ามั้งฉันกินหกไว้เมื่อกลางวันแล้ววันวันคุณทำอะไรบ้างไอซี่ผมแต่งงานกับคุณเนี่ยเพื่อให้คุณเป็นคู่ชีวิตของผมนะก็ใช่ไงถูกแล้วฉันแต่งงานกับคุณฉันก็มาอยู่กับคุณคุณก็มีหน้าที่ดูแลฉันไงมันก็ใช่ผมออกไปทำงานหาเงินให้คุณอยู่บ้านเพื่อให้คุณทำงานบ้านให้ผมและก็ดูแลผมไม่ใช่เหรอใครเขาจะทำจะบ้าเหรอเหนื่อยจะตายมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นแหละที่แต่งงานแล้วเป็นทาสผัวผมนี่ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าไอซี่คนดีไอซี่คนที่ทำงานบ้านเก่งๆไอซี่คนที่ทำอาหารอร่อยไอซี่คนนั้นมันหายไปไหนแล้วขอโทษทีนะอันนั้นมันเวอร์ชันก่อนแต่งงานภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเข้าใจปะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมก็ขอเชิญคุณนายอย่างคุณเนี่ยออกจากบ้านผมไปได้แล้วอะเมียที่ขี้เกียจตัวเป็นขนจอมดูดเลือดผมไม่ต้องการนี่คุณจะไล่ฉันออกจากบ้านแค่ฉันทำน้ำหกเนี่ยนะเพราะคุณมันเป็นอีนางตัวดีที่เห็นแต่เงินนี่แหละออกไปได้แล้วเสือกลับมาก่อนประตูล็อกสงสัยแม่นอนอยู่มั้งหนูกลับมาแล้วเปิดประตูให้หน่อยไอ้หนูมาหาใครลูกลุงหนึ่งมาพอดีเลยหนูไอซี่ลุงจำได้ไหมไอจำได้ลูกลูกปนกเองลุงหนึ่งพอจะรู้ไหมคะว่าแม่ไปไหนอ่ะนี่มันเรียกตั้งนานแล้วอ่ะไม่มาเปิดประตูให้เลยอ่ะทำไมหนูเพิ่งมาลูกทำไมหนูเพิ่งกลับมาตอนนี้ลุงโทรหาหนูตั้งหลายรอบหนูไม่เคยรับสายลุงเลยลุงเป็นอะไรเศร้าทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นปนกแกเสียแล้วนะลูกลุงเพิ่งกลับจากงานเผาศพแกวันนี้เองที่ลุงโทรหาหนูอะลุงอยากให้หนูไปส่งแกเป็นครั้งสุดท้ายแต่ลุงไม่เคยรับสายลุงเลย
สุดท้ายที่ลุงพาแม่หนูไปโรงพยาบาลน่ะเขาฝากเงินนี้ไว้กับลุงนะเขากลัวหนูกลับมาแล้วไม่มีเงินใช้นะลูกยังไงหนูกลับมาแล้วก็ไปไหว้แม่แกหน่อยนะแม่แกยังรอหนูอยู่แหละไม่จริงแม่ยังไม่ตายไม่จริงแม่